จริงๆค่ะจะเห็นว่าหลากหลายกิจกรรมหลากหลายภาพที่เรานำมาให้ชมวันนี้สะท้อนว่าทรัพยากรและภูมิปัญญาในชุมชนหลายๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่แหละค่ะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้อีกจุดหนึ่งพาไปที่ชุมชนบ้านโกทาอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเขาจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพแล้วดึงเอาสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นจุดเด่นติดตามในช่วงอวดดีกับน้องๆมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอยู่กับนานานะคะและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามกิจกรรมปรับกายเสริมจิตชีวิตสมดุลจะมีอะไรให้เราทำกันบ้างไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลนาดูนกับเขาบ้านเฮาเนาะค่ะมันก็มีของอยู่ในผืนเพของบ้านเฮาเองจังต้มไก่ตะปูเนาะเพราะว่าเป็นเมนูหลักของบ้านเฮากับแกงหน่อไม้สมมติว่าพี่น้องไม่กินแล้วสวงค่ะเป็นหยังเพราะว่าเฮาเอาสมุนไพรแล้วเฮาเอาวัตถุดิบจากพื้นบ้านของเฮาเนาะค่ะเนาะของในชุมชนของเฮาทั้งหมดเลยค่ะสมมติว่าเนาะเพิ่นเมารถเมาลาลงมาจังซี่นะกินแล้วเป็นได้รสชาติไหมค่ะความเผ็ดของเฮากับมาแล้วนี่สมุนไพรของเฮาก็มีอยู่ในนั่นอยู่แล้วค่ะกินแล้วก็อาการปวดหัวอาการวินวินควงควงข้างๆมันก็สิบ่มีแม่ค่ะเมนูอาหารของเฮาเนาะค่ะก็มีอาหารนี่ประมาณอยู่ข้าวซีหวานนึงเนาะค่ะค่ะอันนี้เป็นห่อข้าวแล้วค่ะก็แม่นห่อส่งว่าได้ค่ะกำลังมองอยู่เลยค่ะว่าห่ออะไรน่ารักมากเลยค่ะเป็นห่อข้าวค่ะห่อข้าวเหนียวบะหมี่ห่อสมชิมได้เลยใช่ไหมคะโอ้โหเห็นหน้าตาอาหารอย่างนี้แล้วอดใจไม่ไหวแล้วค่ะอยากลองชิมมากขออนุญาตนะคะถอดแมสนะคะเดี๋ยวชิมดูค่ะเห็นภาพแต่ละชุมชนก็ชื่นใจนะคะคนในชุมชนเขาดึงเอาอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจในชุมชนค่ะไม่ว่าชุมชนจะพัฒนาในมิติไหนชัดเจนค่ะคุณผู้ชมถ้าธรรมชาติหรือต้นทุนทางทรัพยากรที่มีเปลี่ยนไปมันก็จะกระทบอย่างมากต่อวิถีของชุมชนนะคะเช่น